สวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของผมนะครับอ่าก็วันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องของหลังจากที่ได้ดูตัวของปลวไคตอนที่หนึ่งไปเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ปิดไปก่อนได้นะครับไปดูให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้ครับผมสำหรับผมตอนนี้อ่ะก็จริงๆไอ เอพิโซดหนึ่งอ่ะตอนแรกมันก็เฉยๆรวมถึงไปกึงก่งๆกลางๆไม่ได้รู้สึกดีมากหรือแย่มากแต่ว่ามีจุดบางจุดที่มันตลกมากที่ผมรู้สึกว่าแบบเอามาแซวหน่อยแล้ะกันสำหรับใครที่คิดว่าผมแซะหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเอามาคุยกันแบบฮาๆนิดนึงถ้าเกิดว่าทําให้รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีเนี่ยก็ขออภัยด้วย <c oughs> จุดที่มันตลกมากเลยของไอ้บัวไคตอนที่หนึ่งเนี่ย มันคือไอชากต่อสู้เลยอะที่ตัวของเซนเซมันเดินลงบันไดามาเพื่อที่จะมาพูดปลุกใจไม่งือแบบดูแล้วไม่คือแบบดูแล้วขนลุกอะครับคือขนลุกในที่นี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบซึ้งหรือว่าแบบกินใจนะรู้สึกว่าแบบเชียโคตรโชเนนเลย <laughs> เดินมาถึงแล้วก็ถามทุกคนว่า พวกเธอปกป้องโรงเรียนไปเพื่ออะไรกันจริงๆไอระยะห่างระหว่างตัวของโรงเรียนกับตรงจุดที่เซนเซมันยืนอยู่หน้าประตูกับจุดที่พวกชิโลโกะมันยืนโควเวอร์บเงเกอยู่อะคือค่อนข้างห่างกันมากเลยไอ้ภาพนั้นอนะรู้สึกถึงตอนใครใครเคยดูชาซ้ำไหมชั้ซัมมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกคุยคุยกับตัวร้ายอะและตัวร้ายมันพูด แบบข่มขู่พระเอกแต่ว่ามันยืนห่างกันมากคือหมายถึงบินอยู่ห่างกันมากปุ๊บแล้วก็พูดเบามากเสียงไม่ได้ยิน <c oughs> Wait, <what? S 1> แต่ว่าด้วยความเป็นอนิเมะอนเนี้มันก็คงจะแบบเซนเซตะโกนดังมากแต่ชิโตโกะตอบโคตรเบาคือเนน่้ต้องเร่งเสียงฟังครับว่าพูดอะไรอยู่แต่คือเซนเซได้ยินนะฮะ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยไออีกช็อตหนึ่งตอนที่ต่อสู้อะ ก็เป็นอีว่วดที่มันตลกมากเหมือนกันเป็นฉากที่คุณครูเริ่มออกคําสั่งล้วจริงๆตรงนี่ผมเสียดายมากเลยนะถ้าเกิดใครดู a r ร์คไนท์ดีแอนิเมชันน่ะตัว a r ร์คไนท์ตอนที่ด็อกเตอร์มันสั่งการมันจะสั่งการเหมือนในเกมเลยก็คือเหมือนใช้โทรศัพท์ในการกด PRTS ในการสั่งอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเอาแบบนี้จะพกแท็บเล็ตของอโลนามาทำไมถ้าเกิดสั่งการไม่ได้ ผมอยากได้มันเป็นแบบเหมือนในเกมเลยอะที่แบบเป็นมุมมองของเบิร์ดไอวิวแล้วเราก็เห็นนักเรียนของเราโคเวอร์บังเกอร์หรือทําอะไรของนักเรียนไปแล้วเราก็กดสกิล ex คอยสั่งอะไรพวกนี้แต่กลายเป็นว่าเซนเซอุต่าวิ่งลงมาจากชั้น3เพื่อมาสั่งการที่ภาคพื้นดินมันก็มันก็ดีแต่มันก็โชว์เนนไปหน่อยอะ่ะแต่ก็ไม่ว่ากันละกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวของอนิเมะอนเนะ อันไหนมองข้ามได้ก็มองข้ามไปแต่ว่าดูแล้วมันตลกอะโดยเฉพาะตอนที่แบบสั่งการก็แบบซิกะเล็งให้มันดี <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนั้นผมรู้สึกว่าแบบผมเห็นเซนเซแบบเป็นเด็กเกาออะบ่อเวลาที่คุณเคยไปไหมไอ้ร้านเล่นเกมอะร้านเกมสมัยก่อนที่มันจะชั่วโมงสิบ,บาทสมมติมีโต๊ะหนึ่งกำลังเล่นแบบคาเตอร์หรือเล่น s ออยู่ แล้วก็มีเด็กข้างหลังมากระซิบว่าพี่เลี้ยงให้มันดีๆหน่อยคุณรู้สึกยังไงคุณคุณจะรู้สึกเหมือนเซลิกาเลยว่าแบบไม่ต้องพูดโอ้คือเห็นแล้วแบบใช้หาใช้ได้แต่ผมว่าตัวอนิเมะมันก็น่าจะรู้ตัวมันเองอยู่ก็เลยให้เซลิกะจิกกัดไปอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตสั่งการของตัวชิโรโกะครับที่เป็น ชิโรโกะที่จะไปอ่ายิงแว่นของไอหัวหน้าศัตรตูฝั่งตรงข้ามนะ่ไอช็อตนั้นนะ่ะคือชิโรโกะมันวิ่งไปกเกานะแล้วนะแล้วแล้วเป็นเซนเซนที่บอกว่าอ่าชิโรโกะพิคาดเลยมันเหมือนภาพภาพที่ชิโรโกะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนพิกาจูมากเลยไปเลยพิกาจูปล่อยไฟฟ้าแสนว์คือเข้าใจนะว่า มันจำลองการสั่งการของเซนเซให้มันดูฉลาดเนี่ยมันยากแต่ว่าแบบอันนี้มันก็ตลกเกินเนี่ยแบบเหมือนแบบกำลังมีคนกำลังวิ่งอยู่แล้วเราบอกว่าวิ่งเลยคือเราไม่ได้ไอคนวิ่งมันก็วิ่งอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าเราเหมือนเราดูสเสอลมากเลยตลกดีส่วนที่เหลือที่ดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความเมกเซนแล้วก็มีความที่สนุก ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในขั้น e v e r a ร e อยู่ตอนนี้หวังว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในเอพิโซดถัดๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอาทิตย์หน้าก็คือวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะ <laughs> วันอาทิตย์ที่ส4ก็จะฉายที่อันนี้วัน Thailand เช่นครยในเวลาสี่ทุ่มครึ่ง เราดูกันต่อ,อไปว่าบทของถัดไปจะเป็นยังไงครับเราวันนี้ก็น่าจะราวๆนี้แล้วกันเนอะคุยกันเล่นแชร์ประสบการณ์กันที่หาได้แต่อย่าดราม่าผมไม่ชอบดราม่า <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่ม engagement ให้กับช่องของเราแล้วคนแบบประเภทเดียวกับเราคนที่ชอบความสนุกสนุก เหมือนเราเนี่ยก็จะมารวมตัวกันได้ง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ก็จากลากันไปก่อนถึงแม้มาเะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับ